فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับท่านพี่น้องผู้รับชมและก็รับฟังรายการทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับขอชูโกรธขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ให้เราได้กลับมาเจอกันอีกนะครับในรายการอุทยานคนดีนะครับซึ่ง ก็จะมีเรื่องราวต่างๆที่เอามาพูดถึงเพื่อให้เป็นเกร็ดความรู้กับพวกเราทุกๆคนนะครับในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาว่าเราจะต้องดำเนินชีวิตยังไงให้ชีวิตของเรานั้น อยู่รอดปลอดภัยนะครับจากการถูกลงโทษทั้งในโลกนี้และโลกหน้านะทั้งในหลุมฝังศพแล้วก็ในโลกอาคิเราะห์นั่นเองท่านพี่น้องครับการเป็นผู้ศรัทธาเราจะต้องมีชีวิตที่บริสุทธิ์นั่นเองเราจะต้องดำเนินชีวิตให้อยู่ในกรอบให้อยู่ในแนวทางของอัลอิสลามให้อยู่ในแนวทางที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดการหาปัจจัยยังชีพการให้ได้มาซึ่งเงินทองนั้นก็จะต้องถูกต้องตามหลักการศาสนาด้วยเช่นกันเราจะต้องไม่ลักขโมยจะต้องไม่เอารัดเอาเปรียบจะต้องไม่ได้มาด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องนะครับที่วิธีการที่ถือว่าขัดต่อหลักการของศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการพนันวันนี้จะพูดเรื่องนี้แหละครับเรื่องของการพนันการพนันเนี่ยถือว่าเป็นริจซุมินอามะลิชัยฏอนฟัจตานิบูฮูเป็นความชั่วเลยนะถือว่าเป็นความชั่วเลยแหละนะคงไม่ใช่ความดีนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าลงนรกนี่นะถ้าหากว่าทำเหมือนกับที่ชัยฏอนทำก็จะต้องถูกลงโทษในนรกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยอย่างที่เราทราบไม่ได้สร้างมาแบบไร้แก่นสารไม่ได้สร้างมาแบบทิ้งคว่างๆนะสร้างมาแล้วจะทำอะไรก็ทำจะไปไหนก็ไปจะกินอยู่ยังไงจะดำเนินชีวิตยังไงจะทำซินาจะเล่นการพนันจะอะไรก็ได้ไม่ใช่นะครับอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาบนกติกาบนกฎเกณฑ์ถึงแม้ว่าเราจะเห็นมนุษย์คนอื่นๆที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาจะมีวิถีชีวิตที่แตกต่างไปจากเราแต่ให้รู้ไว้ว่าวิถีชีวิตที่จะได้รับการคุ้มครองได้รับการปกป้องเนี่ยจะต้องเป็นวิถีชีวิตที่ถูกต้องตามคัลลองของศาสนานั่นเองเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงกำหนดบทบาทหน้าที่ของพวกเราทุกๆคนว่าเมื่อมีชีวิตอยู่ในดุนยาเนี่ยต้องดำเนินชีวิตยังไงเพราะเมื่อจากโลกนี้ไปแล้วจะต้องถูกสอบสวนนะจะต้องถูกสอบถามนะจะต้องถูกพิจารณาถูกลงโทษนะถูกให้รางวัลนะเพราะฉะนั้นมันก็มีเรื่องราวที่เราจะต้องรู้เอาไว้ว่าสิ่งที่เราได้มาในวันนี้เนี่ยที่เป็นทรัพย์สินเงินทองก็ดีสุขภาพร่างกายก็ดีแล้วเราใช้จ่ายออกไปเนี่ยมันจะต้องถูกต้องตามที่ศาสนาได้กำหนดด้วยในวันกิยามะห์เนี่ยมีหะดีษบทหนึ่งท่านนบีบอกว่าสองเท้าเนี่ยของบ่าวนั้นจะยังไม่ขยับไปไหนจนกว่าจะถูกถามพูดง่ายว่าสอบสวนก่อนนั่นแหละในสิ่งต่อไปนี้อัลอุมริฮีฟีมาอัฟนาฮูถามเกี่ยวกับอายุไขจะกี่สิบปีก็แล้วแต่นะครับ20ปี30ปี40ปี50ปี60ปี70ปี80ปี90ปีเต็มที่ก็100ปีนะฮะส่วนใหญ่นั่นไม่เกินแล้วครับแต่จริงแล้วอายุเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีอายุไม่เยอะกันแล้วแหละเพราะอะไรเพราะนบีบอกว่าอะมารุอุมมะติมาบัยนัสซิตตีนวะซะบะอีนวะกอลุฮุมมัยยะยูยูซาลิกนบีบอกว่าอายุของประชาชาติของฉันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณฉันนี่แหละก็คือ60ถึง70ปีและส่วนน้อยเท่านั้นที่มันจะมากไปกว่านั้นนะครับเพราะนั้นใครที่มีอายุเยอะๆแล้วเนี่ยยิ่งต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์ให้เยอะนะครับแล้วก็จะต้องแสวงหาความดีให้เยอะนะครับเพราะอะไรเพราะว่าอายุไขที่เยอะเนี่ยคือโอกาสในการให้เรานั้นได้มีโอกาสทำความดีนั่นเองเพราะในวันกิยามะห์เนี่ยอายุถูกถามอายุเยอะทำอะไรบ้างอายุเยอะความดีเยอะไหมหรืออายุเยอะความชั่วเยอะด้วยอันนี้ต้องลุ้นกันแหละนะเพราะนั้นถ้าอายุเยอะนะอายุเยอะคอยดุนนัสมันตอละอุมรุฮูวะฮาซุนะอามาลูฮูวะชะรุนนัสมันตอละอุมรุฮูวะซาอาอามาลูฮูนบีบอกว่าคนที่ดีที่สุดคืออายุยืนความดีเยอะคนที่เลวที่สุดอายุยืนความชั่วเยอะเห็นไหมครับว่าถ้าอายุเยอะแล้วความดีเยอะอัลฮัมดุลิลละห์นี่คือสิ่งที่ถูกสอบสวนอันอุมริฮีฟีมาอัฟนาถามเกี่ยวกับอายุไขถามเกี่ยวกับอายุไขที่หมดไปเนี่ย
หมดไปยังไงหมดไปยังไงใช้อะไรไปบ้างพูดง่ายๆว่าใช้ไปยังไงอ่ะใช้ไปในการสัมมาเรเทเมาใช้ไปในการประกอบสัมมาอาชีพใช้ไปในการช่วยเหลืองานศาสนาหรือว่าใช้ไปในการกินเหล้าเมายาเล่นการพนันทำซินาโอ้ถ้าอย่างนี้เนี่ยทำใจไว้ได้เลยครับโดนแน่ๆนะถ้าไม่ตอบ้าตัวโดนแน่ๆอายุแล้วนะวะอันชะบาบิฮีฟีมาอับลาฮูถามเกี่ยวกับความหนุ่มสาวด้วยว่าใช้ไปยังไงเพราะอย่าลืมฮะโอกาสหรือว่าช่วงชีวิตของคนที่จะมีโอกาสทำอะไรได้หลายๆอย่างเนี่ยก็คือช่วงที่เป็นชะบาบเนี่ยแหละครับช่วงที่เป็นชะบาบช่วงที่เป็นวัยรุ่นที่เป็นคนแข็งแรงเนี่ยแหละครับสามารถทำอะไรก็ได้เดินไปไหนมาไหนก็ได้ทีนี้ถ้าหากว่าไม่ได้เอาเวลาหรือเอาช่วงชีวิตช่วงเนี้ยมาใช้ในการทำอิบาดะห์เนี่ยแล้วเพิ่งจะไปตระหนักได้ไปสำนึกได้ในยามแก่ชราแล้วเนี่ยมันก็ถือว่าขาดทุนแล้วล่ะครับเพราะอะไรครับเพราะในช่วงที่พูดง่ายๆคนหนุ่มสาวกับคนแก่แล้วก็จะเห็นความต่างแล้วฮะทำอิบาดะห์ก็ต่างกันนี่ยืนได้กลัวได้สะดวกสบายบางคนพออายุเยอะๆต้องนั่งละต้องนั่งเก้าอี้ต้องนั่งกับพื้นนี่คือโอกาสที่ไม่เหมือนกันละเพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสมากก็ควรที่จะต้องใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับถามเกี่ยวกับชะบาบของเราใช้ไปยังไงวะอันมาลิฮิมินไอนะอิกตัสบะฮูวะฟีมาอันฟะกอฮูถามเกี่ยวกับทรัพย์สินด้วยทรัพย์สินได้มายังไงเอามาจากไหนอ่ะคดโกงมาหรือเปล่าอันตรอดินมิงกุ้มหรือเปล่านะได้มาด้วยความพึงพอใจทั้งสองฝ่ายหรือเปล่าไม่ใช่ไปกดขี่เขานะเขาต้องรับเพราะเขาจำเป็นไม่งั้นไม่ได้นะครับถือว่าเป็นความเป็นการเอารัดเอาเปรียบซึ่งอิสลามไม่ส่งเสริมมันจะทำให้ทรัพย์ของเราไม่มีบารากาไม่มีความจำเริญนั้นสิ่งที่ได้มาต้องสุจริตแล้วก็ต้องฮาลาลนะครับถูกต้องตามหลักการศาสนาเพราะอย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องเอามากินเอามาใช้เอามาใช้เป็นอาหารบริโภคแล้วมันก็จะกลายเป็นเลือดเป็นเนื้อถ้าหากว่ามันไม่บริสุทธิ์มันไม่ถูกต้องตามหลักการศาสนามันก็จะเป็นเชื้อเพลิงของไฟนรกนั่นเองกุลุละมินนาบาตามินฮารอมินฟันนารูอาลาบิฮีเนื้อทุกก้อนที่มันเติบโตมาจากของฮารามไฟนรกคู่ควรกับมันมากที่สุดนอกจากอัลเลาะห์จะบัญชาให้เราบริโภคสิ่งที่อนุมัติและสิ่งที่ฮาลาลแล้วเนี่ยนะครับก็ยังห้ามการกักตุนอาหารด้วยนะครับการกักตุนอาหารก็ห้ามด้วยเหมือนกันนะถ้าหากว่าเรามีเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของเป็นพูดง่ายว่ามีเป็นครอบครองของไว้เยอะเนี่ยนะครับอย่าเป็นคนที่เอารัดเอาเปรียบด้วยวิธีการแบบนี้วะอันเอ็นมิฮีมาดาอามิลาบิฮีเรื่องสุดท้ายเรื่องที่4นะ1 2 3 4 4เรื่องด้วยกันที่จะถูกถามก็คือความรู้เอาไปใช้หรือเปล่าเรียนมาแล้วเอาไปปฏิบัติหรือเปล่าหรือว่าเอาไปโอ้อวดไปแสดงความเหนือกว่าถ้าอย่างนี้ความรู้ไม่เกิดประโยชน์ความรู้ไม่มีประโยชน์แต่ความรู้ที่มีประโยชน์ก็คือความรู้ที่มันจะช่วยให้เรานั้นใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาแล้วก็ขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลานั่นเองเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องครับ4อย่างที่จะต้องถูกถามแน่ๆในวันกิยามะห์นั่นก็คือสิ่งที่เราไม่สามารถรอดพ้นไปได้เลยทีนี้นอกจากอัลเลาะห์จะใช้ให้เรากินของที่ฮาลาลที่มีคุณค่าก็ยังใช้ให้เรานั้นจะต้องรู้จักในการที่จะขอบคุณต่อพระองค์ด้วยเพราะการขอบคุณต่ออัลเลาะห์จะทำให้ริสกีมันเพิ่มพูนและอินชะกัรตุมละอะซีดันนะกุมขอบคุณสิและฉันจะให้เพิ่มเห็นไหมฮะอันนี้คือเงื่อนไขนะเพราะนั้นเราจะเห็นว่าคนที่ไม่ลืมอัลเลาะห์เนี่ยคำว่าขอบคุณต่อแล้วหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าวันนี้เราได้มากลองแบ่งปันออกไปสักหน่อยจ่ายซะกาตบ้างทำซะดอกอบ้างช่วยเหลือคนยากคนจนบ้างแล้วมันจะเพิ่มฟูนมาเรื่อยๆนะครับทีนี้เมื่อกินของอัลเลาะห์แล้วอย่าลืมขอบคุณอัลเลาะห์กูลูมิริซกีร็อบบิกุมวัชกูรูละฮูจงบริโภคจากปัจจัยที่อัลเลาะห์ได้ให้และจงขอบคุณต่อพระองค์จงขอบคุณต่อพระองค์เพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่ลืมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและกินต้องกินของดีนะครับกินของดีคือกินของที่ฮาลาลแพงไม่แพงว่ากันอีกเรื่องนึงแล้วแต่กำลังทรัพย์ของใครจะมีไม่มีแค่ไหนนะครับกุลูมินัตตอยยิบาติวามาลูซอลิฮาพวกท่านทั้งหลายจงกินจากสิ่งที่ดีนะและจงทำการงานที่ดีจงบริโภคจากสิ่งที่ดีและทำการงานที่ดีแล้วก็ส่วนการงานที่ไม่ดีเนี่ยในการหาทรัพย์ที่อัลเลาะห์ทรงห้ามไว้อย่างกว้างๆเนี่ยก็มีอยู่นะครับอย่างเช่นในอัลกุรอานเราบอกอย่างนี้ยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูลาตะกูลูอัมวาละกุมบัยนะกุมบิลบาฏิลอิลลาอันตะกูนะ
ติจารตันอันตรอดิมิงกุมอัลลอฮ์บอกว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอย่าได้กินทรัพย์ในระหว่างพวกเจ้าด้วยวิธีการที่เป็นบาติ้นวิธีการที่เป็นบาติ้นเว้นแต่ว่าจะเป็นการค้าที่พอใจทั้งสองฝ่ายไอ้วิธีการที่เป็นบาติ้นเนี่ยเราจะเห็นว่าหนึ่งในนั้นก็คือการพนันไอ้การเอารัดเอาเปรียบขายของเกินกิโลไอ้โกงกิโลนะฮะขายของโกงช่างตวงไม่ครบเอาของดีๆโชว์แต่เวลาเขาซื้อเอาของไม่ดีให้เขาไปไอ้นี่ก็ถือว่าอยู่ในข่ายเดียวกันทั้งหมดเลยนะถือว่าเป็นการได้มาที่ซึ่งทรัพย์ที่ไม่ถูกต้องแต่วันนี้อยากจะได้เน้นย้ำในเรื่องของการพนันการพนันเพราะถือว่าการพนันก็เป็นสิ่งที่ได้มาด้วยวิธีการที่ไม่ตรอดินอยู่แล้วครับไม่พอใจอยู่แล้วเพราะว่ามันต้องมีคนสูญเสียมันมีคนหนึ่งเสียนะหรือว่าหลายๆคนเสียแล้วก็บางคนได้บางคนเสียซึ่งแน่นอนอิสลามไม่ได้ส่งเสริมครับอิสลามมองว่าไอการกระทำแบบนี้เนี่ยเป็นวิธีหรือว่าเป็นวิถีของชัยฏอนนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะอัลลอฮ์เตือนเอาไว้แล้วว่าการพนันนั้นเป็นหนึ่งในสิ่งที่ชัยฏอนจะเอามาดึงมนุษย์จากการเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์ยาอัยยูฮัลละดีนอามะนูอินนามันคอมรุวัลไมซิรุวัลอันซอบุวัลอัซลามุริจซุมมินอามะลิชัยฏอนลิจซุมมินอามะลิชัยฏอนอัลลอฮ์บอกว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเล่าการพนันแท่นหินบูชายันการเสี่ยงติ้วเสี่ยงทายพูดง่ายๆว่าที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยคืออบายมุขทั้งสิ้นเลยอบายมุขทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยเล่าเอาเล่าก่อนก็ได้นะเราจะเห็นว่าเล่าเนี่ยคือจุมมาอุนอิสเป็นศูนย์รวมของความผิดของบาปทั้งหลายไอตอนยังไม่กินเหล้าเนี่ยคุยกันรู้เรื่องพอกินเหล้าแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องตอนยังไม่กินเหล้าเป็นเพื่อนกันพอกินเหล้าแล้วแกไม่ใช่เพื่อนฉันตอนยังไม่กินเหล้าเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่กล้าทำซินาแต่พอกินเหล้าแล้วซินาไม่เลือกหน้าอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากผลของการดื่มเหล้าซึ่งเราไปดูได้ครับใครหน้าไหนก็ตามที่ดื่มเหล้าตาหน้าเดียวนั่นคือคนชั่วเพราะพร้อมจะทำความชั่วได้ทุกเมื่อในทุกๆรูปแบบเพราะฉะนั้นอิสลามจึงมองว่าเหล้าเป็นสิ่งที่เป็นหัวหน้าของบรรดาความชั่วทั้งหลายซึ่งก็ไม่แปลกนะในสังคมทั่วไปก็จะเห็นว่าคนเนี่ยหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเหล้าพอเขาจำกัดเรื่องการซื้อเหล้าก็จะลงแดงกันเป็นแถวเลยนะเรื่องเราก็จะเห็นว่านี่คือสิ่งที่มันเป็นผลร้ายนะอย่างนึงแล้วนะที่เห็นอยู่ก็คือว่าอดเหล้าแล้วจะตายนะครับแต่ถามว่าถ้ากินเหล้าล่ะกินเหล้าแล้วเนี่ยอาจจะสร้างเรื่องสร้างราวสร้างปัญหาได้อีกมากมายทีเดียวเมื่อก่อนเราก็จะได้ยินว่าเมาอย่าขับนะเมาอย่าขับที่จริงต้องเปลี่ยนหมายว่าอย่าเมาอย่ากินเหล้าจบรับรองไม่มีปัญหานะอุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นหลักๆมาจากการที่ขาดสติเนื่องจากการดื่มเหล้านั่นเองเพราะนั้นเหล้าเสียงติ้วเสียงทายการเล่นการพนันทั้งหมดเหล่านี้หวยก็ด้วยนะครับลอตเตอรี่เนี่ยแหละครับที่จะออกกันวันที่1วันที่16อะไรเนี่ยนะบางคนยิ่งเฉพาะอย่างยิ่งสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่ชอบเสี่ยงทายอยู่แล้วนะครับอะไรนิดอะไรหน่อยเราก็จะเสี่ยงทายแล้วก็ตีเป็นตัวเลขแล้วก็ไปซื้อหวยกันไปซื้อลอตเตอรี่กันไม่เว้นแม้แต่มุสลิมด้วยเหมือนกันอย่าบอกว่ามุสลิมไม่เล่นหวยนะมุสลิมหลายคนก็ตัวดีนะครับจะพวกซาลาบันไม่พวกซาลาบันก็แล้วแต่นะฮะก็จะมีนะครับที่จะต้องไปเรียบๆเคียงๆแล้วก็ซื้อมาใบ2ใบแล้วก็มันเผื่อว่าอย่างนั้นแหละเผื่อเราจะให้นะยังมีหน้ามาพูดได้ประโยคนี้นะไม่ถูกนะครับถ้าได้มาเนี่ยยิ่งแล้วเลยนะเพราะฉะนั้นหลายๆคนเนี่ยชอบตั้งคำถามกับโต๊ะครูนะครับว่าเงินหวยได้ทำอะไรได้บ้างที่จริงต้องตั้งคำถามว่าเล่นหวยได้เปล่าจะได้ตอบก่อนว่าเล่นหวยไม่ได้เล่นหวยไม่ได้ก็ไม่ต้องถามว่าไอ้เงินที่มันได้จากการเล่นหวยใช้ได้ไหมใช้ได้ไม่ต้องมีปัญหานะครับเพราะอย่าลืมว่าเงินเนี่ยคนก็อยากได้เวลาได้มาแล้วเนี่ยมันก็ละโมบแล้วล่ะครับเพราะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดก็คืออย่าลืมว่าเราจะต้องทำตัวของเราให้บริสุทธิ์นะครับให้บริสุทธิ์ก็คืออย่าไปยุ่งกับสิ่งเหล่านี้เพราะอะไรเพราะมันเป็นลิจซุมินอัมมะลิชัยฏอนมันเป็นความโสมมจากการงานของชัยฏอนฟัชตานิบูฮูลัลละกุมตุฟเลฮูนอัลลอฮ์ใช้ให้พวกเราออกห่างนะครับเพื่อว่าจะได้รับความสำเร็จนั่นเองและแน่นอนว่าเวลามันมีสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล้าเนี่ยมันจะมีการเป็นศัตรูกันเกลียดชังกันหลงลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทิ้งการละหมาดมันก็จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียมากมายนะครับมันก็จะอยู่ในมันเป็นแพ็กเกจของมันนะครับมีดื่มเหล้ามีการพนันมีซินาจะครบองค์ประกอบของมันเลยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะสูญเสียความเป็นคนปกตินะเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องครับอ
ลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้เตือนนะครับว่าอินนามายูรีดุชัยฏอนุอัยยุกิอะบัยดะกุมุนอาดาวะตะวัลบักฎอฟิลคัมริวัลไมซิรนี่คือผลร้ายของมันนั่นเองอัลลอฮฺบอกว่าที่จริงแล้วชัยฏอนเนี่ยต้องการที่จะให้เกิดการเป็นศัตรูและการเกลียดชังในระหว่างพวกเจ้าในเรื่องของสุราและการพนันก็แปลว่าไอ้สุราและการพนันเนี่ยไปดูได้ฮะมันไม่ได้สร้างมิตรภาพนะฮะถึงแม้โฆษณาจะบอกว่าเป็นเพื่อนกันต้องดื่มต้องอย่างนั้นอย่างนี้ลองดื่มได้ที่ดีพอหลังจากนั้นทะเลาะกันนะดีไม่ดีฆ่ากันนะครับเพราะนั้นอย่ามาบอกว่ามันจะทำให้เกิดความเป็นมิตรไม่ใช่ครับเพราะอะไรเพราะมันคือผลงานของชัยฏอนเมื่อเป็นผลงานของชัยฏอนแล้วอัลลอฮ์บอกชัดเจนว่ามันต้องการให้มนุษย์เนี่ยเป็นศัตรูกันคนเนี่ยถ้าเป็นศัตรูกันทะเลาะกันเดี๋ยวก็ฆ่ากันพอฆ่ากันตอนนี้ก็นำมาซึ่งความสูญเสียนำมาซึ่งปัญหาต่างๆมากมายแล้วก็การพนันก็เหมือนกันหลายๆคนเนี่ยนะครับต้องสิ้นเนื้อประดาตัวเนื่องมาจากการพนันเอาที่ไปไว้เอาบ้านไปไว้เพราะการพนันนะครับเพราะการพนันเล่นแล้วไม่รู้จะเอาอะไรดีไม่ดีก็เอาลูกสาวเอาภรรยาอะไรไปเป็นขัดดวงขัดดอกอะไรนะฮะมันก็กลายเป็นปัญหามากมายที่มันเกิดขึ้นนี่คือความชั่วนะครับเราต้องตั้งสติให้ดีและใช้สติสัมปชัญญะของเราที่มีอยู่เนี่ยวิเคราะห์ให้ดีว่าอันนี้คือความชั่วไหมอย่ามาบอกว่าก็เรื่องของฉันมันไม่ใช่ครับต้องแยกก่อนถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าให้สติมาให้สามัญสำนึกมาเราต้องแยกให้ได้ว่าอันไหนดีไม่ดีเรายังแยกได้ว่าระหว่างไฟเนี่ยมันร้อนน้ำเนี่ยมันเย็นเราไม่กล้ายุ่งกับไวไฟแน่นอนเพราะนั้นอันใดก็ตามสิ่งใดก็ตามที่เป็นความชั่วก็อย่าไปยุ่งกับมันนะอย่าไปยุ่งกับมันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการพนันเนี่ยแน่นอนมันจะนำมาซึ่งการเป็นศัตรูซึ่งนำมาซึ่งความสูญเสียนำมาซึ่งหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะเล่ากับการพนันเราจะเห็นว่าอยู่คู่กันเลยนะเล่าการพนันเล่าการพนันเล่าเนี่ยปัญหาเยอะมากนะครับขับรถชนก็เพราะว่าเล่านะดีๆว่าไอ้ช่วงที่ปิดยาวๆเนี่ยเราไม่เขาไม่ได้ปิดให้นะมันก็เลยไม่มีเรื่องของการเมาแล้วขับหรือว่าเกิดอุบัติเหตุจากการชนกันแต่ว่าจะอย่างไรก็ตามท่านพี่น้องครับสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยอิสลามบอกให้เราออกห่างฟาจิตานีบูฮูเพราะอะไรครับเพราะมันคือผลงานของชัยฏอนมันคือสิ่งที่ชัยฏอนเอามาเป็นเครื่องมือในการที่จะทำให้เรานั้นออกห่างจากศาสนาของพระองค์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่ามุสลิมเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับนมาดก็ไม่ถูกตอบรับชีวิตก็ไม่มีความจำเริญถามว่าถ้าหากว่าตายไปในสภาพนั้นเนี่ยไม่ต้องเดาแล้วครับว่าไปไหนมันชัดเจนอยู่แล้วนะถ้าตายในสภาพของคนที่ติดเหล้าตายในสภาพของคนที่เล่นการพนันแน่นอนลงนรกครับเราไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเราอยากที่จะให้ชีวิตของเรานั้นเป็นชีวิตที่ได้รับความเมตตาและก็มีโอกาสที่จะได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและนอกจากสิ่งที่ผมกล่าวมาแล้วเนี่ยก็ยังหมายรวมถึงสิ่งเสพติดอื่นๆอีกนะฮะเดี๋ยวจะบอกว่าไอ้สิ่งเสพติดอื่นๆเพราะต้องอย่าลืมว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนพอยุคสมัยมันเปลี่ยนไอ้สารเสพติดสิ่งเสพติดเนี่ยมันก็เปลี่ยนชื่อเป็นอะไรไปด้วยแต่หลักง่ายๆของมันมีอยู่นะครับว่าอะไรก็ตามที่มันทำให้คนขาดสติอะไรก็ตามที่ทำให้คนมึนเมาแน่นอนมันคือสิ่งที่เป็นสารเสพติดมันจะนำมาซึ่งผลเสียและถ้าหากว่าเราไปข้องเกี่ยวกับมันนมาดของเราก็ใช้ไม่ได้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ไม่มองเราคนถ้าอัลเลาะห์ไม่มองวันกิยามะห์ลงนรกสถานเดียวเราไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเราไม่อยากให้ชีวิตของเรานั้นต้องเจอกับปัญหาต่างๆเหล่านั้นเพราะนั้นท่านพี่น้องครับระวังให้ดีเรื่องของการพนันอย่าให้มันมาเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นจะต้องถูกลงโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะการลงโทษเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่อาคิเราะห์เท่านั้นในดุนยาเราก็อาจจะประสบกับปัญหาต่างๆมากมายบางครอบครัวต้องแตกแยกนะครับอันเนื่องมาจากการพนันบางครอบครัวจะต้องมีปัญหากันอันเนื่องมาจากการพนันจากเหล้าจากการพนันแล้วมันก็จะมีความชั่วอื่นๆตามมาอีกมากมายต้องอย่าลืมนะครับว่าวันกิยามะห์เราต้องถูกสอบสวนในเรื่องของอายุสอบสวนในเรื่องของชีวิตที่เราใช้ไปทรัพย์สินเงินทองที่เราได้มาถูกสอบสวนในเรื่องของวิชาความรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องรับผิดชอบทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นต้องปฏิบัติตัวให้ถูกต้องนะครับก็หวังนะครับว่าเรามีชีวิตอยู่ในดุนยาให้มีชีวิตแบบผู้ศรัทธาจริงๆให้มีชีวิตแบบผู้ที่พร้อมในการที่จะกลับไปรับรางวัลจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับบทบัญญัติทางศาสนาและอินชาอัลเลาะห์เราจะได้รับรางวัลได้รับสวรรค์จากพระองค์เป็นการตอบแทนนั่นเองสำหรับวันนี้จากลากับท่านพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุฟะจะอัลลาฮุซะมีอันบะศีรออินนาฮะดัยนาฮุสซะบีลอิมมาชาคิรา